ลับมาในช่วงท้ายครับของเมามันคันปากในช่วงนี้นะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนด้านหน้านี้เลยครับกับยาสีฟันจีเฮิร์บครับใครมีปัญหากลิ่นปากฟันผุคราบหินปูนหรือว่าคราบเหลืองคราบชากาแฟแอลกอฮอล์หรือว่าสูบบุหรี่ตัวนี้ช่วยได้ใช้นิดเดียวคุณผู้ชมเท่าเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นนะครับแล้วก็คุ้มค่ามาก1หลอดเนี่ย120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนเลยหลอดละเพียงแค่230บาทเท่านั้นเองถ้าใครสนใจนะครับนี่วันนี้เรามีโปรโมชั่นเป็นเซตด้วยครับซื้อยาสีฟันจีเฮิร์บครับ5หลอดในราคาพิเศษเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับดีเบอร์นี้ครับ0957184624 LINE @สุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับจัดส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนเก็บเงินไปทางเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนะครับฝากไว้ด้วยกับจีเฮิร์บนะครับส่วนใครนะครับสนใจอยากจะติดต่อลงโฆษณากับรายการเราเมามันคันปากครับอย่าลืมครับเบอร์นี้ครับ0900899995นั่นเองนะครับมาในช่วงนี้นะครับปิดท้ายกันในช่วงเบรกนี้นะฮะลุ้นตัวโกงนะฮะกับหนุ่มบิ๊กณัฐชัยครับกำลังจะหมดสัญญาช่อง7อีก1หนุ่มหล่อนะฮะจะไปหรือเปล่าจะโบกมือลาหรือไม่หรือจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะฮะสำหรับหนุ่มบิ๊กธนชัยที่ก่อนหน้านี้ก็มาไลฟ์สดขายต้นไม้เปลือยท่อนบนโชว์กล้ามเป็นมัดๆไปแล้วเนี่ยเราจะรู้กันนะฮะไม่รู้ว่าจะดูต้นไม้หรือจะดูต้นอื่นเลยนะฮะจนแฟนในโฟกัสผิดเป็นจุดเรียกเสียงฮือฮาเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนครับนอกจากนี้นะขึ้นแท่นขวัญใจเก้งกวางบ้างชะนีครับผลงานละครของหนุ่มบิ๊กเนี่ยนอกจาก2เรื่องดังอย่างเช่นสายเลือด2หัวใจหรือจะเป็นสร้อยนาคีครับนะกับไร้ละครที่ตอนนี้เขาบอกเอ๊ะทำไมดังอยู่2เรื่องแล้วเรื่องใหม่ไปไหนทำไมเรื่องใหม่ไม่โผล่มาเลยเงียบจังเลยจนชาวเน็ตจับว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรหายไปแบบนี้นะฮะคาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เตรียมโบกมือลาวิกหมอชิดเป็นรายถัดไปหรือไม่นะฮะนั่นแหละครับเรื่องราวนี้นะเอาเป็นว่าแฟนคลับลุ้นกันหนักมากเลยเพราะว่าถ้าจริงเนี่ยน่าเสียดายมากเลยนะเพราะว่านักแสดงเขาบอกว่าหนุ่มบิ๊กแสดงดีมากเลยนะแสดงดีเข้าถึงบทบาทนะครับแต่เพื่อความชัวร์ต้องฟังจากปากเจ้าตัวเปิดใจอีกทีดีกว่านะครับเรื่องนี้ชาวเน็ตคิดเห็นอย่างไรไปดูกันนิดหนึ่งนะฮะไปดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับบางคนบอกว่าอยากให้อยู่ต่อนะคะนะฮะบางคนบอกว่าอาจจะไปเอาดีทางด้านออกกำลังกายหรือป่าแบบเซฟรานี่ก็เป็นไปได้ดูทรงแล้วอีกอย่างเนี่ยก็ดูไม่ถูกนะดันเท่าไหร่ในช่องนี้นะฮะจริงๆแล้วควรเป็นพระเอกด้วยซ้ำแต่ก็ไม่ถูกดันไม่มีข่าวอะไรเลยนะฮะแทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะเขาบอกว่าอยากให้อยู่ช่อง7นานๆแหละขอให้เป็นพระเอกเต็มตัวสักทีการแสดงก็ดีนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตนั่นเองนะครับที่พูดถึงหนุ่มมิกนะหนุ่มบิ๊กธนชัยณัฐชัยนะฮะที่เคยเป็นไวรัลอยู่พักหนึ่งนี่ช่วงที่เขาขายต้นไม้กันอ่ะและหนุ่มบิ๊กเขาก็ขายต้นไม้ด้วยทำไมอ่ะต้นอะไรนะลืมแล้วนะฮะแคคตัสเหรอหรือว่าอะไรสักอย่างไงนะที่มาขายเนี่ยแต่ว่าหลายคนไปพุ่งเป้าผิดไงนะไม่ได้ดูต้นไม้บนไงไปดูต้นล่างไงไปดูพวกนี้ไปดูเป้าของหนุ่มบิ๊กไงตอนนั้นอ่ะคนก็เลยแชร์กันโอ้โหนะฮะโดยเฉพาะเหล่าบรรดานะฮะเก้งกวางทั้งหลายเนี่ยนะครับชื่นชอบชื่นอกชื่นใจดูไลฟ์สดทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่รู้ว่าอุดหนุนต้นไม้หนุ่มบิ๊กหรือเปล่านะฮะแต่ก็ได้กระแสไวรัลตอนนั้นแต่ทำไมชาวเน็ตสงสัยไงดังในเรื่องนั้นแต่ทำไมในช่องอ่ะไม่ดันเลยไม่มีละครเลยเห็นเล่นอยู่2เรื่องเองหายกลิบไม่มีกระแสเลยจะไปอีกหรือเปล่าจะปิวอีกหรือเปล่าจะโบกมือลาช่อง7หรือเปล่าต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวนะครับเอาละครับปิดท้ายวันนี้มาบังคันปากคุณผู้ชมครับไปดูแนทเกษรินดีกว่านะครับเซ็กซี่นุ่งชุดตะข่ายคนแทบลืมมองหน้าอ่ะไม่มองหน้าแล้วมองอะไรล่ะครับทำไมไม่มองได้กันล่ะจ๊ะเพราะมีคอนเทนต์แซ่บๆมาเสิร์ฟให้แฟนคลับได้ใจสั่นกันตลอดโดยเฉพาะหนุ่มๆนะน้ำลายเยิ้มกันไปแถวเลยสำหรับแนทแกสรินหรือเรารู้จักกันกับน้องแนทเซ็กซี่สตาร์แถวหน้าของประเทศไทยครับที่ล่าสุดเองเนี่ยนะฮะน้องแนทก็ได้มีการตอกย้ำภาพลักษณ์ความเซ็กซี่สตาร์ของตัวเองให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ได้ส่องกับแบบเน้นๆอีกครั้งครับด้วยภาพถ่ายเซตใหม่ที่มาพร้อมกับลีลาการโพสต์ขณะยืนหันหลังนะฮะโอ้นะฮะหันหลังคว่ำเก้าอี้โชว์ความเป็นเด้งของบั้นท้ายนะฮะแถมชุดที่ใส่เนี่ยก็เป็นชุดตะข่ายแนบเนื้อสีครีมหนุ่มๆดูแล้วซูมแล้วซูมอีกซูมแล้วซูมอีกนะฮะเห็นเนื้อแน่นๆแบบนี้อันนี้ไม่ได้ลามกหรือว่าจกเพศแต่อย่างใดนะหมายถึงว่ามันเป็นบริบทจริงๆนะฮะใช่ไหมหนุ่มๆก็ต้องซูมกันแหละนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยนะในส่วนของแคปชั่นที่คุณแนทเกษรินทร์เขียนบรรยายโมเมนต์ดังกล่าวไว้ว่า
ข้างหลังเรายังว่างอยากลองมาซ้อนท้ายเราไหมอื้อหือหนุ่มๆ หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เตรียมตัวแล้วครับทำเอานะครับแฟนคลับบนโลกโซเชียลออนไลน์ครับเข้ามารัวคอมเมนต์ส่งใบสมัครกันอย่างล้นหลามกันเลยเปิดใบสมัครแบบนี้แล้วนะฮะออนไลน์พอนะฮะสมัครออนไลน์พอไม่ต้อง walk in นะถ้า walk in เดี๋ยวน้องแน็กจะบอกว่าเป็นโรคจิตนะครับก็แน็กแกสลินเองเขาก็เป็นสาวเซ็กซี่ตามานานแล้วนะครับขนาดตอนเขามีตอนนี้เขาก็ค่อนข้างว่ามีอายุแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แก่แต่ก็ยังสวยยังไม่ทิ้งความเป็นกลิ่นของน้องแน็กในสมัยก่อนนะฮะองก็ต้องยอมรับว่าอมโตมาคำว่าน้องแนทนะโตมาเขาบอกน้องแนทน้องแนทแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ใครคืออะไรอ๋อเรามาดูนี่โอ้เป็นเซ็กซี่สตาร์มีผลงานที่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ชอบปัจจุบันนะครับถ้าเขาเข้าฟิตเนสทีไรนะฮะลุกเป็นไฟทุกทีในโซเชียลนะฮะเอาเป็นว่าไปตามโซเชียลของคุณแนทเกษรินทร์ได้เลยจะมีความน่ารักมีความแซ่บเซ็กซี่เบาๆมาเสิร์ฟให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้านหน้านี้กับยาสีฟันเจเฮิร์บครับใครสนใจครับ1หลอดมี120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนคาบชากาแฟกินปากหอมตลอดทั้งวันอย่างแน่นอน1หลอด230บาทครับแต่วันนี้ถ้าใครสนใจเป็นเซตครับซื้อ5หลอด 1,000 บาททวนเท่านั้นสนใจจะส่งฟรีสำหรับคนพบโอนโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่ LINE สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนครับสนใจติดต่อลงโฆษณากับรายการเราเมามันคันปากครับ0900899995นะฮะเดี๋ยววันนี้หมดเวลาลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกับ Big Bad Channel ของเราเลยพรุ่งนี้คุณแม่มาอย่างแน่นอนถ้าคุณแม่ไม่มาก็ตามไปจิกกัดคุณแม่ได้ที่โซเชียลเลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ